สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกคนนะคะสวัสดีกับบรรยากาศตอนเย็นๆจากบนภูเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพวกเราตอนนี้ก็มาอยู่บนภูเขานะคะแป๊บหนึ่งแล้วก็พามาดูวัวค่ะเอาบรรยากาศสวยๆมาให้ฝากเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะพอดีว่าวันนี้วันที่3นะคะกันยายน2564นะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าที่นี่ในพรานเขาจะเริ่มออกล่ากวางค่ะมิรินก็เลยต้องขับรถมาส่งแฟนไว้บนภูเขาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาจะเข้าป่าล่ากวางตั้งแต่เช้ามืดตี 4 ตี 5กันเขาก็ออกจากบ้านแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวมิรินกับลูกสาวจะต้องกลับไปนอนที่บ้านข้างล่างก็เลยนี่ค่ะมาดูวัวกันดีกว่าช่วงนี้เทศกาลล่ากวางเริ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมาลุ้นกันว่าในพรานจะได้กวางไหมปีนี้ตอนนี้6โมงกว่านะคะ6โมงเดี๋ยวนะดูนาฬิกาก่อน6โมง40นาทีนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่มืดนะนอนค่ะพระอาทิตย์ก็ยังอยู่เพียงแต่ว่ามันจะมีก้อนเมฆปกคลุมนิดนึงก็จะไม่เห็นเนาะนี่อันนี้คือเขารีดนมเสร็จแล้วนะเขารีดนมตั้งแต่4โมงเย็นรีดนมเสร็จแล้วก็มารวมกันอยู่ตรงนี้น่าจะถึง50ตัวอยู่นะเขาบอกว่า55 56ประมาณเนี้ยค่ะ55ถึง60ตัวเนี่ยเป็นวัวนมหมดนะคะทุกคนแล้วข้างบนโน้นก็จะเป็นที่เขารีดแล้วก็ผลิตชีสอยู่ตรงโน้นนะโน้นค่ะในพรานคนนึงไปแล้วขึ้นเขาแล้วค่ะนู้นในพรานโอ้เท่จังมาดูนะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปว่าคนนี้เขาจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่บนเขาโน้นตรงสุดยอดปลายโน้นเลยค่ะมาอยู่กัน3คนนะไปแล้วโหอย่างเท่เลยอะสำหรับสามีแม่ลินก็คงพรุ่งนี้เช้าแกก็คงจะเดินไปแถวๆตามนี่แหละในป่าข้างในนี่แหละไม่ลึกมากเย็นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะอยู่ในป่าทั้งวันเลยขี้เกียจกลับมาบ้านเนาะถ้าแบบถ้าวันไหนอากาศดีๆมันไม่หนาวมากก็ฝนไม่ตกก็อยู่ในป่าทั้งวันเลยค่ะแล้วค่อยกลับมาบ้านทีเดียวตอนกลางคืนตอน 3-4 ทุ่มอะค่ะโอ้ยเรามาดูวัวกันติดต่อดีกว่าไม่รู้จะอยู่นานถึงแค่ไหนแน่ๆวัวพวกนี้นะคะประมาณเดี๋ยวสักหญ้าตรงนี้หมดนะเขาก็จะเอาไปลงข้างล่างแล้วค่ะมันก็ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่กันนะเพราะว่ามันหญ้ามันไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ว่าปกติเขาก็จะประมาณนี้แหละค่ะเขาไม่อ้วนไปกว่านี้หรอกวัวที่นี่ก็จะประมาณนี้มุมนี้เดี๋ยวเดินไปอีกมุมนะถ่ายดูวิวให้ดูอีกมุมหนึ่งค่ะมีนัมเบอร์ด้วยนะแต่ละตัวมาจากคอกไหนมีชื่อมีเพราะว่าตรงนี้เขาน่าจะเป็นแบบเช่ามาด้วยนะเช่ามาจากหลายเจ้าด้วยค่ะเนี่ยเขาจะมีเนี่ยสัญลักษณ์ไว้หูแต่ละเจ้าบางทีก็แบบเช่ามาเจ้าละ5ตัว6ตัวแบบเนี้ยก็เอามารวมกันพอรีดเสร็จก็เอาไปคืนเจ้าของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
ผอมมากเลยเนาะตัวนี้ที่กำลังนอนอยู่นี่ค่ะ29เนี่ยเขาท้องกันนะนี่ค่ะบรรยากาศภูเขาฝั่งโน้นจะประมาณนี้เดี๋ยวสักพักเราสองคนแม่ลูกก็ต้องกลับบ้านแล้วค่ะก่อนที่มันจะมืดนะหูตัวนั้นอยู่ตรงโน้นนะคะทุกคนนี่ตรงนี้อยู่เนินเลยนี่บรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะเอามาให้สู่กันฟังเนาะว่าแบ่งๆกันดูบรรยากาศที่บ้านเราก็จะประมาณนี้นะคะบนภูเขาวันนี้วันที่3เดือนกันยานะจะประมาณนี้แต่มาลุ้นกันนะว่าพรุ่งนี้ในพานจะได้กวางไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้สั้นๆแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะสำหรับการที่แบบว่าเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาคอมเมนต์หรือว่ามากดติดตามนะคะทุกคนหูดูวัวตรงนั้นค่ะตรงนี้ตัวนี้ยืนเท่มากเลย ยืนอยู่บนเนินเลยโอ้โหบายบายค่ะไปแล้วสวัสดีจ้ากับมุมนี้ดีกว่านี่